ได้ตรวจคุณภาพน้ำเนี่ย2ช่วงเวลาด้วยกันนะแล้วจากวันนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มนะครับในการตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นเพิ่มเวลาในการตรวจเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนณวันนี้แล้วนะครับที่เรามาตรวจอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังไม่พบความผิดปกติอะไรได้กลับเรียนไปแล้วเนี่ยได้ตรวจคุณภาพน้ำเนี่ย2ช่วงเวลาด้วยกันนะแล้วจากวันนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มนะครับในการตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นเพิ่มเวลาในการตรวจเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็ฝากทุกท่านนะครับได้ฟังข่าวของจังหวัดได้ดูเพจของจังหวัดก็ตามนะครับมันจะมีผมจะส่งเข้าเพจต่างๆเนี่ยอยู่ทุกวันนะครับเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับทราบในคุณภาพน้ำค่า PM แล้วก็เป็นกฎเป็นด่านนะครับในเรื่องของความปกตินะเพราะงั้นถ้าบางทีอาจจะมีข่าวอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นข่าวของจังหวัดเนี่ยพี่น้องก็พยายามที่จะดูนะครับดูว่าข่าวของจังหวัดเนี่ยไปในที่ตรงไหนแต่เชื่อครับณวันนี้แล้วนะครับที่เรามาตรวจต่อเนื่องเนี่ยก็ยังไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับซึ่งเราก็จะตรวจต่อเนื่องจนถึงวันที่12เมษายนครับเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนแต่ช่วงนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะลงเล่นน้ำนะครับสามารถที่จะใช้น้ำได้ปกติซึ่งเราทำมาตั้งแต่วันที่5เมษายนในวันที่เกิดเหตุที่ประเทศลาวนะก็ท่านรองผู้ว่าเนี่ยลงมาเป็นคนแรกนะครับที่เตรียมเชียงคานะหลังจากนั้นทีมทั้งหมดเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ลงมาอย่างต่อเนื่อง